ตอนนี้ประชาชนค่อนข้างกังวลเรื่องของแก๊งดูดเงินนั่นเองเนี่ยนะครับที่ลามไปทั่วเลยนะครับก็ทําให้ตอนนี้มีการเสนอแนะเรื่องของฟังก์ชันในการที่จะอายัดบัญชีอย่างทันท่วงทีเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับความร่วมมือของสองสำนักโพร,ระหว่างสยามเทคโนโลและซุปเปอร์โพเปิดเผยผลสำรวจประชาชนเกือบหนึ่งใน4ี่เคยพบเจอปัญหาความไม่ปลอดภัยต่อเงินในบัญชีธนาคารออนไลน์หรือว่า แก๊งดูดเงินนะครับในระดับมากถึงมากที่สุดหลังกลุ่มมิจฉาชีพพัฒนารูปแบบหลอกลวงทั้งส่งลิงก์หลอกลงทุนชวนเล่นพน,นันหลอกให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลนอกจากนี้ประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นตรงกันนะครับว่าหากเกิดปัญหาผู้ที่ต้องรับผิดชอบมาจากสามส่วนก็คือธนาคารที่รับฝากเงินเพราะดูแลบัญชีลูกค้าที่เสียหายธนาคารแห่งประเทศไทยเพราะเป็นผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินทั้งหมดและมิจฉาชีพหรือว่าโจรออนไลน์ต้นเหตุสร้างความเสียหายครับ โดยผลสำรวจดังกล่าวสะท้อนว่าประชาชนส่วนใหญ่รู้สึกกังวลต่อความไม่ปลอดภัยของเงินฝากแบบออนไลน์พร้อมแนะนธนาคารทุกแห่งควรเพิ่มเมนูในแอปพลิเคชันให้ลูกค้าที่ตกเป็นเหยื่อสามารถแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีมิจฉาชีพได้ทันทีหรือให้ผู้เสียหายสามารถระงับการโอนเงินเข้าบัญชีมิจฉาชีพด้วยตัวเองเพื่อระงบับยับยั้งและป้องกันความเสียหายรวมทั้งควรที่จะมีหน่วยงานกลางเข้ามาตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับ